กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับนี่คือเกม Ragnarok Online Server ญี่ปุ่นฮะในนามของเพจ Insight RO Japan ขอกราบต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ในสุดนะฮะก็ฟังสะดวกไลฟ์ในช่วงเวลานี้สักทีนะฮะก็วันนี้ก็เป็นวันที่จัดกิจกรรมสงครามประสาทเทียมแมท YE พอดีด้วยนะฮะก็เลยจะมาไลฟ์ในช่วงเวลานี้กันเลยนะฮะมาก่อนจะเข้าร่วมสงครามประสาท YE ผมอธิบายก่อนสงครามประสาทไวสงครามประสาทเทียมแมท YE นะฮะ YE ย่อมาจาก Yggdrasil Edition ฮะซึ่งปกติมันจะต้องเล่นที่เซิร์ฟเวอร์ Yggdrasil นะฮะซึ่งก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ Yggdrasil ได้เนี่ยผมต้องเอาของจากเซิร์ฟเวอร์หลักมาก่อนโดยการผ่านระบบคลังเก็บของข้ามเซิร์ฟเวอร์นะฮะนะเข้าไปก่อนเซิร์ฟเวอร์หลักที่ผมเล่นประจำคือเซิร์ฟเวอร์ Truth นะฮะนะทีนี้มันต้องใส่พาสเวิร์ดเนาะขออนุญาตกันสักครู่เสียงเกมหายเพราะผมเผลอปิดเสียงเพลงเกมไว้ตอนออกครั้งล่าสุดนะฮะมาละมาเปิดเสียงเพลงเกมก่อนถ้าเสียงดังไปหรืออะไรไงก็รบกวนแจ้งไว้นะฮะอ่ะเราจะต้องย้ายของก่อนนะซึ่งการย้ายของก็จะต้องใช้คลังเก็บของคลังเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์อีกบราซิลโดยเฉพาะนะฮะเข้ามาละถอดให้หมดของบางอย่างผมย้ายเข้าเซิร์ฟเวอร์โน้ตไปแล้วนะฮะก็จะใช้ของแบบนี้นะโอเคเปิดครั้งขึ้นมาก็รอสักพักหนึ่งให้มันไอ้นี่ได้ก่อนการไลฟ์ครั้งนี้นะผมบันทึกวิดีโอไว้ด้วยก็เดี๋ยวจะมีการอัปโหลดขึ้น YouTube ในภายหลังนะโอเคสำหรับท่านที่พลาดไปก็เดี๋ยวได้ดูบน YouTube นะฮะนะออกมาแล้วนะฮะทีนี้ก็ออกมาแล้วก็ออกจากเกมได้เลยนะเพราะว่าของเราย้ายอยู่ในคลังแล้วก็ต้องให้ตัวละครในเซิร์ฟเวอร์อีกดราซิลนะฮะไปรับอีกชั้นหนึ่งนะฮะกดออกขออนุญาตกันฉากสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเกมใหม่นะการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะฮะใน JO เราต้องรันไคลเอนต์ใหม่อย่างเดียวนะฮะไม่สามารถอันนี้ได้ต้องไปอันนี้ใหม่อันนี้กลับมาละคลิปผมจะเข้าที่เซิร์ฟเวอร์อีกบราซิลนะฮะเอ้าเซิร์ฟเวอร์ยังจำการเชื่อมต่อครั้งล่าสุดของคุณได้ปลดลองใหม่ครั้งไม่เป็นไรเอาใหม่เมื่อกี้สงสัยออกเร็วไปหน่อยเอาใหม่ทีนะฮะอ่ะกลับมาละอ่ะเข้าใหม่ละเซิร์ฟเวอร์อีกบราซิลนะฮะเพื่อนๆผมจะอยู่กันที่อีกบราซิล3กันนะฮะคือปาร์ตี้สร้างไว้แล้วนะฮะก็คือคอยอยู่ตรงนั้นกันอีกบราซิล3เนี่ยก็จะมีตัวละครที่เป็นร่างก๊อปปี้นะฮะจริงๆไม่เชิงก๊อปปี้หรอกคือเราจะสามารถบันทึกข้อมูลเลเวลจบเลเวลของตัวละครที่เราเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อื่นนะบันทึกเอาไว้แล้วเอามาสอนสานต่อที่เซิร์ฟเวอร์นี้ได้โดยเฉพาะนะครับผมรู้สึกว่าไมค์อาจจะเสียงเบาไปเสียงดังไปนะผมขออนุญาตลดเสียงไมค์นิดนึงน่าจะโอเคขึ้นกว่าเดิมได้ยังอันนี้ไม่รู้นะครับอ่ะเข้าไปเลยอ่ะทีนี้ก็ต้องใส่พาสเวิร์ดอีกทีนะฮะขออนุญาตขั้นฉากแป๊บนึงอ่ะคนมารอกันเพียบเลยคุณนาฟ้าข้างนะฮะอ่ะเพื่อนผมมารวมตัวกันแล้วนะมาแค่3คนเนาะเดี๋ยวผมก่อนอื่นผมต้องเอาของจากคลังเก็บของข้างเซิร์ฟเวอร์นะฮะออกมาก่อนซึ่งมันอยู่กับ NPC ตัวนี้จะสังเกตว่าของที่ผมฝากไปมันพังโผล่ในเซิร์ฟเวอร์นี้แหละก็ถอนออกมานะฮะก็มาใช้ได้ตามปกติโอเคใส่ให้เรียบร้อยอ
ช่างมันเถอะจะเล่นมุกไงแต่พิมพ์ไม่ถูกทีนี้นะฮะอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วมาวอลในเซิร์ฟเนี้ยพวกของฟื้นพลังเราจะทำยังไงนะฮะของฟื้นพลังนะฮะจริงๆเราสามารถเบิกได้จริงๆมันโดนบังหมดเลยนะจริงๆมันจะมี NPC อยู่ตรงนี้มันโดนบังหมดเลยมันจะมี NPC อยู่ตรงจุดนี้นะฮะ NPC คนหนึ่งจะสามารถเบิกของได้นะฮะมันจะมี NPC ข้างๆเนี้ยมันโดนบังอะใช่ไหมไม่ใช่NPC คนเดียวนะฮะเราจะสามารถเบิกของได้โดยการเอาแต้มมาแลกนะฮะโดยการเอาแต้มมาแลกซึ่งแต้มได้จากไหนแต้มได้จากการเติมซึ่งมันจะได้300ล้านพอยต์โดยอัตโนมัตินะก็เอา300ล้านพอยต์เนี่ยมาเลือกแลกของที่ต้องการได้เลยนะฮะก็เลือกไปอะไรต่างๆพอเลือกเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็บันทึกกดบันทึกไว้ฮะแล้วจะมี NPC คนหนึ่งมันโดนทับมันโดนบังอ่ะประเด็นคนนี้นะฮะก็จะเติมของให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยก็จะเติมของให้เราเรื่อยๆเติมของทางล่าสุดที่เราบันทึกเอาไว้อะครับตะกอนเราก็จะมีของใช้ได้เรื่อยๆไม่จำกัดนะฮะวันนี้คือคนค่อนข้างเยอะนะของผมก็จะเนี่ยเอาลากมาใส่ได้นะฮะพร้อมเลยของจากเซิร์ฟเวอร์โน้ตของที่ใช้ประจำเนี่ยฮะลากมาใช้คนอาจจะแหลกๆนิดนึงผมว่าผมปิดออร่าหน่อยดีกว่าแล้วก็ปิดเอฟเฟคต่ำตอนแรกมินเอฟเฟคนะฮะใช้ได้กับทุกเซิร์ฟเวอร์นะก็คือจะทำให้เอฟเฟคอะลดความประการตาของเอฟเฟคให้ต่ำลงนะฮะตอนนี้มากัน4คนแต่จริงๆคือจำนวนคนไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าคนทั้งสาขาเนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นอยู่แล้ว500บวกนะฮะอ่ะตอนนี้เป็นเวลา 20:30 นะฮะก็คือเริ่มแล้วนะครับผมขอรับบัฟอีกทีแล้วกันอาหารบวกสเตตัส20ก็เบิกฟรีได้นะฮะก็คือใช้ไปเลยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะเข้าไปเลยเขาบอกนะมีคนแล้ว120คนอันนี้ที่ผมเล่นจะเป็นโหมดฮาร์ดนะฮะต้องการเบสเลเวล150ขึ้นไปลงทะเบียนไปเลยนานๆที่ผมจะทันในช่วงแรกนะเนี่ยปกติไม่เคยทันแต่คนเยอะจริงนะจริงๆช่วงแรกผมไม่ควรจะเข้าไปเพราะคนมันจะเยอะมากเลยทางเข้าจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้อีก10วินาที5 4 3 2 1โอเคครับเริ่มการต่อสู้นะฮะการเคลียร์สงครามปราสาทเทียแมทนะฮะเราจะต้องกำจัดมอนสเตอร์ในปราสาทบุกให้หมดทุกห้องฆ่าบอสให้หมดทุกตัวนะฮะซึ่งจะมีบอสตัวสุดท้ายก็คือผมปิดเอฟเฟคก่อนเถอะตะการตาจริงๆโอ้จะมีบอสตัวสุดท้ายฮะคือมังกรมาประการซีลันนะฮะซึ่งไอตัวนั้นอ่ะเราต้องฆ่าบอสให้หมดทุกปราสาทแล้วต้องบุกให้ครบทุกห้องก่อนนะถึงจะไปถึงห้องสุดท้ายได้เราโดนดูด HP ไปหมดเลยบอสที่ว่าก็จะเป็นบอสของเนี่ยบอสของตัวแทนของการ์ดอาคานานะฮะซึ่งจะมีทั้งหมด23ตัวตามหน้าไพ่22หรือ23เนี่ยจะไม่ได้ฮะตามหน้าไพ่ซึ่งเมื่อกี้นี้เป็นโซนแรกนะพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอแมมมอธซีลันมาต้อนรับ
ซึ่งแมมโมซีแลนด์ก็จะส่งบอสอาคานาตัวแรกฮะโผล่มาที่หน้าปราสาทก็คือThe Fool นะฮะหมายเลข0 The Fool หรือคนโง่นะฮะซึ่งจริงๆไอ้พวกบอสเนี่ยมันก็เอาสปายของบอส MVP ทั้งหลายแหล่มาใช้นะครับทีนี้หลังจากฆ่าบอสเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะมี3อัศวินของเนี่ยฮาวอยู่ไหนมิลก้าแล้วก็โลเวนนะฮะ3คนเนี้ย MVP 3คนเนี้ยมันจะแยกไปตามทางมันจะมีทางเข้า3ทางฮะคือทางซ้ายข้างบนแล้วก็โซนกลางเนี่ยคนจะเริ่มแบ่งหน้าที่กันละนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็คือเคลียร์เนื้อเรื่องของอัศวิน3คนเนี้ยนะฮะไปเรื่อยๆนะโดยการเคลียร์แต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ละห้องมันก็จะมีกลไกต่างๆนะฮะบางทีมันก็จะแยกไปห้องนู้นห้องนั้นห้องนี้นะฮะแล้วมันจะมีเส้นทางย่อยอีกเยอะแยะมากมายซึ่งมันต้องใช้คนจำนวนมากในการช่วยกันเคลียร์นะฮะคือเราจะมีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะก็คือ4 ทุ่มถ้าเคลียร์ไม่ทันก็คือจบนะครับแต่ที่เห็นว่ามันสุดยอดมากแต่จะได้เห็นนะมอนเตอร์มันค่อนข้างโหดและนี่เป็นระดับฮาร์ดโหมดด้วยมาละสังเกตคนจะเริ่มใส่กันแล้วตายแล้วครับเร็วมากเอาหมายเลข22นะฮะ The Fool ตายแล้วผมจะแยกไปทางที่ผมชินที่สุดนะนั่นคือทางขวานะฮะคิดว่าเปิดเอฟเฟกต์ได้แล้วมั้งหน้าที่ของผมในนี้ไม่ค่อยมีอะไรฮะเดินบากิแจกบากิไปทั่วเฉยๆนะครับแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้คนชาวบ้านช่องที่เหลือเขาจัดการกันไปนะฮะเราสังเกตคนมันเยอะมากเลยมันก็เลยจะมีแบบแหลกๆบ้างเต็มที่พี่น้องคือเคลียร์กันเร็วมากบอฮองเนี่ย10 วิจบแล้วคือหลายคนเก่งจริงๆคือของถึงจริงๆเต็มที่ครับเต็มที่ไอ้มอนเตอร์ตัวเนี้ยไอ้แอปเปิลมาเขียนแล้วมันไอ้นี่ได้นะมันมีท่าดูด SP ครับคนตายกันเต็มเลยมันมีท่าดูด SP แล้วมันมีท่าโจมตีทางจิตใจนะฮะสร้างความเสียทางจิตใจเหมือนสเตตัสผิดปกติตอนโดนท่าเนี่ยเหมือนดากูล่าฮาวลิงถ้าใครเคยโดนก็จะรู้ดีว่ามันหนักหนาสาหัสกันมากปล่อยชาวบ้านเขาเคลียร์ไปเราไม่เป็นเวลาทำอะไรถ้ายังมีมอนเตอร์อยู่ในห้องนะถ้ายังเคลียร์มอนเตอร์ไม่หมดอ่ะห้องจะไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาแล้วยังมีมอนเตอร์ในห้องอ่ะเราจะยังออกไปจากที่นี้ในห้องไม่ได้จนกว่าเราจะกลับจนกว่าจะฆ่ามอนเตอร์หมดนะหรือตายซึ่งในแต่ละแมปนะฮะถ้าผู้เล่นตายครบ2 ครั้งเมื่อไหร่จะถูกส่งกลับจุดเซฟทันทีข้างนอกนะต้องมาวิ่งตามเพื่อนให้ทันยามอนเตอร์อ่ะทีนี้ห้องนี้มันมีกิมมิกอยู่นิดหน่อยนะฮะก็คืออุปกรณ์ส่งผ่านลิฟต์เสียนะฮะเราจะต้องเป็นคนจ่ายพลังงานให้ลิฟต์เพื่อเปิดลิฟต์นะฮะซึ่งระหว่างจ่ายพลังงานก็นี่ง่ายคลิกแล้วก็รอให้หลอดมันเต็มเฉยแต่มันจะไม่ง่ายตรงที่ว่ามันจะมีมอนเตอร์เกิดด้วยนะฮะเต็มเลยอย่างที่เห็นตอนนี้มันต้องมีคนช่วยแทงนะฮะแล้วมีบางคนคอยดักกดสวิตช์ตรงนี้แบบนี้ดิจิพวกนี้ทำผิดนะมอนเตอร์พวกนี้ห้ามฆ่าถ้าฆ่ามันจะเกิดมาใหม่ในจำนวนที่เยอะกว่าเดิมแต่อันนี้มันก็จะบอกว่าพลังงานมีเท่าไหร่แล้ว 40%
เราจะไปต่อได้เมื่อพลังงานขึ้น 120% นะฮะนั่นๆๆนั่นไงตายจนได้อุ้ยกำลังตายซ้ำโอ้โหเกือบตายซ้ำคือถ้าตายซ้ำอีกทีจะโดนส่งกลับข้างนอกนะตอนนี้เคลียร์ได้แล้วนะฮะพอเคลียร์ได้แล้วก็ไปชั้นต่อไปได้เราจะเจอแบบเมื่อกี้ประมาณ 2-3 รอบนะ 3-4 รอบอีก3รอบนะฮะต้องทำแบบเดิมๆซ้ำๆไปและที่เห็นว่าการกดสวิตช์มันใช้เวลานานการเคลียร์สะสมชาร์จพลังงานมันใช้เวลานานมากนะครับสวัสดีท่านที่รับชมอยู่ด้วยนะฮะก็ทักทายกันได้นะถึงแม้ผมอาจจะไม่ค่อยว่างไปดูคอมเมนต์เท่าไหร่ก็ตามเพราะมันก็นัวๆกันแบบเนี้ยโอเคจะเห็นว่าแทงอ่ะชูล่าแทงทั้งหลายเนี่ยเริ่มไปเตรียมตัวกันแล้วนะฮะพวกเขาต้องเป็นคนลากคอยยันไอ้พวกมังกรทั้งหลายเอาไว้ในขณะที่พวกเราต้องให้อีกคนอื่นคอยกดสวิตช์นะฮะมันวิ่งมาหาตูก่อนเลยโอ้โหเต็มที่คือการกดสวิตช์จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับค่าสเตตัสอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนะฮะห้องนี้รู้สึกมันจะพึ่งค่าลักมันน่าจะไม่ผิดโอเคคนตายฟื้นหมดละอย่างที่บอกนะว่าถ้าตายในแมปเดียวกันครบ2คำมันจะโดนตกกับจุดเซฟคนก็เลยจะชุบกันก็ต่อเมื่อเคลียร์มอนเตอร์เคลียร์อะไรทุกอย่างเสร็จก่อนนะฮะไม่งั้นโดนตกกับจุดเซฟแล้วหัวจะร้อนกันได้แมวโหด้วยน่าจะมีรองเท้าแมวใหม่พร้อมสับเลยไม่หมดนะมอนเตอร์เหลืออีก 30%หมดแล้วนะห้องนี้ก็ต้องทำแบบเดิมนะคือกดสวิตช์นะชาร์จชาร์จพลังงานให้ลิฟต์นะฮะเพื่อลิฟต์ใช้งานต่อได้กดกันไวมากเลยพวกนี้ของพร้อมโอเคครบละตัวนี้รู้สึกมันขึ้นอยู่กับค่าเด็กนะซึ่งค่าเด็กผมมั่นใจมีเยอะเด็กหรืออินนั่นแหละจำไม่ได้แล้วแต่สวิตช์นี้จะเป็นสวิตช์ที่ผมกดได้เร็วแต่ประเด็นคือมังกรก็จะเกิดแถวๆรอบๆนี้ด้วยเหมือนกันผมจะเล็งเป้าโดนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้
พองงั้นเพื่อใช้ตัวช่วยเราจะปิด snap attack เอาไว้ต้องขึ้นชื่อเราให้ได้โอ้โดนตีอะอดเลยปล่อยคนอื่นจัดการไปแล้วกันกูเสียชีวิตจำนวนมากสเกลนะขนาดเก่งๆกันหมดยังตายเกลือนมันเป็นพื้นที่ที่ยากจริงๆนะฮะจริงๆเราไปต่อได้แล้วนะเราทางไปต่อน่าจะเคลียร์กันหมดแล้วโอเคเคลียร์กันหมดแล้วจริงด้วยอะเราไปต่อได้แล้วนะฮะคราวนี้พอเคลียร์ถึงชั้นนี้เสร็จอะคราวนี้เราจะไปได้ทุกชั้นแล้วเราจะไปชั้น3เพราะทางไปต่อเส้นทางไปต่อที่ชั้น3เนาะมันมีทางแยก2ทางอะมันมีทางแยก3ทางนะฮะทางแรกคือเราลงไปชั้นใต้ดิน B1F ในนั้นจะเจอบอสบาโฟเมตนะฮะตัวแทนของ The Tower นะอาคานา The Tower โซล่านจะเป็นทางปลดล็อกนะฮะเพื่อเปิดเส้นทางต่อไปส่วนทางบนน่ะจะเป็นทางไปต่อผมไม่ค่อยอยากยุ่งกับบาฟูเมทเท่าไหร่เพราะนั้นผมจะไปข้างบนแล้วกันนะน่าจะเคลียร์กันแล้วมั้งไม่เลยเย้ สู้ๆนะลูกโอเคครับเรากำลังสนับสนุนมาเกี่ยวคนส่วนใหญ่คงลงไปนี่กันเนาะบาโฟเมตกันเพราะมันต้องฆ่าบอสบาโฟเมตกันอยู่แล้วตายในทันทีคือด้วยความที่จำนวนมันเยอะขนาดนั้นแหละมันก็เลยยากนะฮะโซ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 ออโต้สเปลแลนด์เละนะดูเขาสุดยอดมากโอ้โหดูกี่ตัวนับเอาดิมีคนเปิดสติลบอดี้แล้วนะฮะรอแทงคนในปาร์ตี้ผมมาเป็นเหยื่อแล้วอ๋อวิ่งเลยนะยังชุบให้ไม่ได้แล้วเพราะว่าตายทีคือโดนปิวเลยนะฮะที่จะชุบให้ตอนนี้ทำไมตายเลยเนี่ยตายครบ2ครั้งฮะจะโดนส่งกับจุดเซฟเกิดอะไรขึ้นในนี้ก็กลับมาแล้วก็เติมของสักหน่อยไม่เป็นไรฮะมันยังไม่ไกลเช็คจำนวนคนด้วย427คนถือว่าเยอะนะมาตอนนี้อยู่ในขายวิ่งไปได้อยู่คือผมเบิกไอเซนฟรีได้หมดทุกอย่างฮะรวมถึงยาสปีดด้วยเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งเลยนะอ๋อติดเย่ไปหาเพื่อนก่อนดีนะที่ยังไม่ไกลมากเดี๋ยวเราต้องไปชั้น3ก่อนน่าจะเคลียร์แล้วนะนะโอเคครับเคลียร์แล้วทางเดินนี้มันเดินยากเหมือนมันมีกำแพงล่องหนอยู่นะกดอาหารเพิ่มสเตตัสซะหน่อย
คห้องนี้ก็เคลียร์กันแล้วเร็วมากทางข้างล่างมันจะไปทางไปมีทางไปเก็บมันจะมีหีบสมบัติอยู่มันจะมีบอสอาคานาตัวนึงฮะที่ต้องตีหีบสมบัติทั้งปราสาทให้หมดนะถึงจะสู้กับบอสตัวนั้นได้มันจะอยู่ทางสุดท้ายเลยก่อนสู้กับบอสมังกรซีรันนะตัวเซอร์รู้งานมากเลยบัฟก้ามันในนี้ได้มันใช้เออร์สเตนได้นะฮะซอรู้งานนะฮะคือกลางแลนก่อนเลยก่อนถล่มปฐวีภาค2เร็วอ้าวเคลียร์กันซะละอย่างไวเวลาเคลียร์มีการเคลียร์อะไรสำคัญเนี่ยมันก็ต้องมีประกาศนะฮะขึ้นมาให้เห็นกันหมดทั่วทั้งตัวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นโดนอะไรหลอดแสดงเลยเลือดตื่นกันหมดละนี่คือซีรีส์มอนสเตอร์นรกนะฮะมอนสเตอร์นรกแตกประจำปีนะฮะคุณจะเห็นมีตัวอะไรมั่งหมูป่านะฮะคุณจะเห็นหมูป่าคุณจะเห็นงูดำคุณจะเห็นสกอร์เปียนนะในฝูงนี้นะฮะโหงูดำสามารถใช้นี่ได้นะดราก้อนเบิร์ดได้หมูป่าสามารถใช้เลย์ออฟเจเนซิสได้แล้วก็แมงป่องสามารถใช้นี่ได้นะชื่อท่าอะไรนะที่มันเป็นบึงพิษนะครับเวนอมฟ็อกมาใช้เวนอมฟ็อกได้นะเอิร์ธเควกก็มาตีโซนนี้ผมต้องช่วยเขานะด้วยการลงทันหรือการออฟเฟสให้ติดเพื่อดีบัฟมันนะฮะแหลกมากเลยสุดจริงตัวข้างหน้าก็จะเป็นไอ้นี่เหมือนกันนะโซนมัฟกาที่ใช้เออร์สเตนโอเคกลางแลนด์แล้วนะ
นัวกันมั่วมากโซนต่อไปที่จะไปอ่ะมันจะไปโผล่ข้างล่างนี้นะฮะซึ่งอย่างที่เห็นว่ามันนรกแตกมากผลลัพธ์ทุกอย่างส่งผลมาถึงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ลงไปนะรอคุณเปิดก่อนเราจะรอดูคนเปิดก่อนนะคือมันจะโผล่มาตรงเนี้ยทางต่อไปนะโอเคครับมีคนเปิดแลนด์แล้วนะฮะคนตามไหมเราต้องรอทางนั้นเคลียร์โอ้โหเออร์เลอร์นะกราวิตี้เออร์เลอร์กันเลยทีเดียวค้างนะฮะสนุกสนานเกินไปหน่อยติดกาวิตี้เออร์เลอร์มาต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่มาสักครู่ครับเข้าเกมใหม่แป๊บเดี๋ยวต้องวาร์ปไปเดี๋ยวใช้บริการเทเลพอร์ตคือมันจะมี NPC ที่คอยทำหน้าที่เทเลพอร์ตไปหา3ไม่ทับ3คนได้นะฮะสวยทั้ง3คนจาก3รูทได้นะฮะตอนนั้นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหายังตามทันมาละโอเคจริงติดเกาตี้เออร์เลอร์ไม่เป็นไรเนี่ยมันจะมี NPC คนนี้ฮะสามารถนำทางเราได้นะฮะมันจะสามารถพาเราไปส่งได้แล้วเราสามารถใช้สิทธิ์ได้3ครั้งนะครับทางสกีเป็นเส้นทางของฮาวเนาะโอเคมาโหตรงนี้ละทีนี้จริงๆเราเส้นทางหลักที่ควรจะไปจะเป็นเส้นทางโน้นนะฮะเส้นทางที่หน่วยแม่ทัพเราจะไปมันคือทางซ้ายแต่ผมจะไปทางมาตำผมคือทางขวานะครับมันจะเพิ่งเคลียร์กันด้วยนะเส้นทางนี้ครับจะเป็นเส้นทางที่นำไปสู่โซนคุกใต้ดินนะฮะชั้นในสุดจะมีนี่บอสอัคนาลำดับที่23มั้งไอ้เดอะแฮงแมนนะฮะอยู่ปลายทางแทงแมนสไปคือไอ้นี่นะแย่น้ำแข็งคุณทารุณักนะฮะแต่ทีนี้โซนนั้นมันจะมีกิมมิกที่ยุ่งยากอยู่นิดหน่อยนะฮะไว้ไปถึงก่อนเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะอุ้ยอย่าไม่เอาอย่าทางจะเปิดตรงนี้ฮะพวกแกอีกแล้วเหรอเจ็บไม่มีอะไรเลวร้ายเท่าไอ้ผีแอปเปิลนี่แล้วนะไอ้ผีแอปเปิลเนี่ยเป็นท่าวิญญาณนะฮะแล้วก็มีท่าหน้าลำคาหลายท่ามากนะฮะไอ้ตัวอื่นไม่เท่าไหร่ถ้ามันมาอยู่โหลกันประมาณนี้คือไม่ไหวจริงๆนะผมกลัวจะชุบไหมผมกลัวชุบมันแล้วตายกัน
มก็จะชุบแม่ผ่านมาได้ไงพวกคุณผ่านมันมาได้ไงแข็งแกร่งจริงๆเราจะไม่เป็นคนเปิดนะเราให้คนอื่นเปิดก่อนเราค่อยตามไปไม่ก็จะเจออะไรแบบนี้นะกว่าจะปลดล็อกโซนคุกใต้ดินได้ของอีกสักพักนะฮะมันต้องไปหลายที่วนหลายที่อยู่อุ๊ยอุ๊ยยาอุ๊ยวันเดือนวิ่งโอ้แลนด์มาละนะฮะแลนด์มาก็อยู่ใต้แลนด์ครับอย่าไปคิดมากตรงนี้เอาไปนอกแลนด์คือตายสถานเดียวนะฮะมันเอิร์ธสเตนล้วนๆเลยเห็นปะผ่านมาแล้ว30นาทีนะครับไม่รู้ว่าเคลียร์ถึงไหนบ้างป่านนี้ลุ้นหลักน่าจะเคลียร์ไปถึงโซนบอสอาคานาDM Pageข้างในแล้วนะฮะแต่จริงคนมาฝั่งโซนนี้ถือว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะแต่มันก็ควรจะเยอะอยู่เพราะโซนคุกมันโหดโซนคุกนี่คือคุกนรกชัดๆนะฮะเดี๋ยวจะเห็นแล้วจะรู้แลนด์ซีฟโอเคขาดแลนด์เหมือนขาดใจโซนนี ผู้เล่นไม่สามารถแบบพอเข้ามาปุ๊บอ่ะพอเข้ามาปุ๊บแล้วบางคนอ่ะหัวใส่หัวเสนะฮะเข้ามาแล้วนั่งอู้เฉยปล่อยให้คนอื่นจัดการจบไปเองไม่ได้นะฮะมันจะมีเกณฑ์วัดสิ่งที่เรียกว่าค่าอุทิศตนอยู่นะครับถ้าค่าอุทิศตนต่ำกว่าเกณฑ์นะฮะจะไม่ได้รับรางวัลเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาอะไรต้องมีการบุกเข้าไปบ้างนะฮะมีการออกสกิลออกอะไรบ้างนะฮะถ้าเข้ามาแล้วกะหวังกินนี่อย่างเดียวนี่คืออดนะครับเขารู้นะฮะไอ้พีแอปเปิลเนี่ยตัวหน้าลองขานประจำยุคต้องมาอย่างโซนนี้ก่อนนะเพื่อเปิดสวิตช์นะสำหรับลงไปที่ฐานใต้ดินนะเพื่อลงไปยังคุกใต้ดินสวิตช์มันจะอยู่โซนข้างในนะแถวๆนี้นะครับน่าจะมีคนเข้าไปช่วยกดแล้วแล้วตอนนี้ก็ค้างโอ้ข้ามแบบนี้แสดงว่าคนน่าจะเกิน500คนละ
ือมาออกันเยอะมากจริงๆนะครับอีเวนต์แบบนี้น่าจะมีการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์สักนิดนึงขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่เคลียร์แล้วนะฮะเฮ้ยมันยังไม่เคลียร์นะฮะเมื่อกี้มีคนเปิดสวิตช์ไปแล้วเคลียร์แล้วฮะพอเคลียร์แล้วก็ถอดกลับทางเดิมนะฮะแล้วก็คราวนี้ลงชั้นล่างไปชั้นใต้ดินแทนเพื่อไปยังทางเส้นทางที่จะลงไปคุกใต้ดินนะฮะเขาเตือนว่าชูล่ามีไม่พออย่าเพิ่งเข้าไปคือแต่ละห้องอ่ะจะเข้าไปอ่ะต้องมีแทงเข้าไปก่อนนะฮะนำไปก่อน1คนเสมออย่างน้อย1คนแต่ในกรณีนี้ฮาร์ดโหมดมันน่าจะต้องใช้สัก2คนนะฮะแล้วดาเมจก็ต้องรีบตามเข้าไปจัดการเคลียร์บอลให้เร็วที่สุดยิ่งเป็นโซนห้องแคบๆด้วยนะฮะมันจะยิ่งต้องแบบใช้ความเร็วมากกว่าเดิมตอนนี้แหลกนี่คือ The End เลยนะฮะเมื่อกี้ติดGravity Error ไปโอเคปิดออร่าก่อนจริงๆผมปิดโหมดหมอกอยู่นะถ้าเปิดหมอกอยู่มันจะแบบบรรยากาศก็จะทึมกว่านี้นะฮะที่เห็นนี่ไม่ใช่ออร่านะคอสตูมนะฮะสังเกตเห็นกันแล้วนะฮะว่าที่นี่นะฮะไม่โชว์ดาเมจนะอย่างที่เห็นไม่โชว์ดาเมจเลยตัวนี้จะเป็นสวิตช์ที่ล็อกอยู่นะฮะซึ่งเราต้องเข้าไปฆ่าบอสก่อนเราต้องเข้าไปฆ่าบอสเดอะแฮงแมนที่อยู่ข้างในก่อนนะฮะล็อกตัวนี้ถึงจะเปิดแล้วเราถึงจะมายกสวิตช์ได้นะต้องมีใครสักคนมายกสวิตช์นะฮะมาถึงแล้วโซนคุกใต้ดินและจะมีกิมมิคที่น่ารำคาญอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวค่อยๆเดินไปเรื่อยนะจะเห็นและจะเห็นว่าในคุกเนี่ยก็จะมีมังกรนะฮะมังกรน่ารักออกกันอยู่เต็มห้องนะฮะซึ่งใช่ฮะเราต้องเข้าไปข้างในนะฮะต้องไปเคลียร์มันให้หมดนะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็น NPC อยู่นะเป็นเท่นบูชาเลือดมันจะมีทั้งหมด7ห้องนะฮะซึ่งจะต้องใช้ผู้เล่น7คนในการสละเลือดนะครับเพื่อปลดผนึกแท่นบูชานะครับพอเปิดครบแล้วอ่ะเส้นทางไปห้องบอสถึงจะเกิดถึงจะเปิดออกเป็นกิมมิคที่น่ารำคาญมากนะฮะซึ่งเห็นว่าสเตตัสไอ้มังกรพวกนี้นี่ก็ดุมากนะครับเพราะฉะนั้นชูล่าต้องเป็นคนเปิดก่อนนะฮะคนแทงต้องเป็นคนเปิดต้องแทงเก่งด้วยนะเพราะดูจำนวนมันอะเยอะมากนะมีพระผู้โชว์ลายเข้าไปแล้วหนึ่งท่านนอนในพริบตา
คือมันต้องแบบพร้อมจริงๆนะฮะเขาถึงจะเข้าไปไม่งั้นคือหมดสิ้นนะฮะนี่กำลังรอกำลังพลให้พร้อมอยู่นะกำลังเสริมมาเรื่อยๆครับน่าจะจัดการได้ในเวลาไม่นานหรือเปล่าเส้นทางนี้ต้องใช้คนแทงเยอะพอสมควรนะเพราะมันต้องเคลียร์หมดทุกห้องนะฮะถึงจะทางไปบอสถึงจะเปิดโอเคมีคนเข้าไปแล้วนะฮะแทงเข้าไปแล้วมีใครตามยังเราต้องไปเป็นคนกลางๆถึงท้ายๆนะเพราะเราเป็นแค่เพอร์ฟอร์เมอร์ทำอะไรไม่ได้มากนอนกันหมดเลยนี่ว่าโอเคลุยยากจริงเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับเป็นแท่นเล็กๆเนี่ยจะต้องไปจากเลือดลงไปซึ่งยังไปจากตอนนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าพอไปจับไปปุ๊บอะอีกสักพักหนึ่งมันจะนี่เหมือนเดิมมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็ต้องไปจากใหม่ซ้ำนะครับมีคนเข้าแล้วนะฮะซอร์เซอร์ตามไปแล้วนะฮะวอล็อกตามไปแล้วอ่ะเราจะช้าอยู่ใหญ่อย่าไปดิรออะไรล่ะนั่นแหละเต็มที่ฮะเต็มที่คือน่าจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์เก่งๆจำนวนมากแล้วต้องต่อสู้กับอาการแหลกด้วยนั่นแหละคือผมนับถือใจเกมเมอร์ชาวญี่ปุ่นจริงแล้วอีเวนต์แบบนี้มันต้องใช้ความสามัคคีขั้นสุดด้วยนะเพราะว่ามันต้องรู้กันว่าตรงนี้ไปตรงนี้ต้องมีคนทำหน้าที่นี้อะไรประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้ห้องเปิดแล้วนะเราจะคอยอยู่ตรงนี้แล้วกันที่เหลือก็เดี๋ยวให้คนอื่นเขาจัดการไปนะเดี๋ยวเราจะคอยพอห้องทั้ง7ห้องอ่ะปลดผนึกครบแล้วนะฮะก็จะต้องมีคนนะฮะมาไปจากเลือดการไปจากเลือดจะทำให้เราติดดีบัฟที่จะทำให้เสียเลือดทุกๆ3วินาทีตลอดเวลานะฮะซึ่งไม่มีทางรักษาได้เพราะนั้นคนที่จะไปจากเลือดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไม่เข้าไปบวกบอสนะฮะต้องคอยอยู่หลบอยู่เนี่ยนะฮะทีนี้เราก็จะรอจนกว่าคุกใต้ดินนะฮะจะถูกปลดล็อกจนหมดระหว่างนี้ก็ต้องคอยนะฮะเราไม่ใช่แนวหน้าอยู่เนาะเสียสละตัวเองถามว่าวิธีแก้อาการเลือดลดเรื่อยๆที่มีอะไรอ๋อตายแล้วเกิดใหม่ฮะง่ายๆพอตายตอนนี้ปุ๊บอะเข้าโซนห้องขังไปมันก็รีโหลดใหม่แล้วเอาจริงๆมันก็รีโหลดแมปใหม่มันก็จะเริ่มนับการตายที่1ใหม่อยู่แล้วจริงๆมันไม่เป็นไรหรอกแต่เราไอ้นี่เองอ
ทีนี้ก็รอคนอื่นเขาเคลียร์จัดการอะไรให้เรียบร้อยนะฮะพอห้องขังหมายเลขหนึ่งอ่ะจัดการมอนเตอร์ครบเมื่อไหร่แอปก็จะทำการใบจากเลือดทันทีจริงๆใช้เขาใบจากเลือดมันก็ดูมีคุณธรรมไปนะมันต้องใช้คำว่าสั่งเวยเลือดเออถึงจะแบบไอ้นี่ถึงจะแบบเข้ากันหน่อยตอนนี้ห้อง4เคลียร์แล้วเหลือ3ห้องมันมีทั้งหมด7ห้องระหว่างนี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะผ่านไปแล้วและอีก45นาทีเราครึ่งทางแล้วนะครับปกตินะฮะในเซิร์ฟเวอร์เนี้ยคือจะไม่เซิร์ฟเวอร์ดีในอีดัสซิลเนี่ยครับประมาณ3ทุ่มครึ่งอ่ะก็เข้าไปถึงตัวแม่มดแล้วคือบอสใหญ่อ่ะ4ล้านมันจะมี2ร่างร่างแม่มดกับร่างมังกรโบละมังกรมาประการนะฮะร่างแม่มดเนี่ยก็คือถ้าเคลียร์เงื่อนไขของอัศวินนะฮะ3คนได้เมื่อไหร่มันจะมีอัศวิน3คนไงไปตามรูทหลักของแต่ละคนนะฮะถ้าเคลียร์รูทของอัศวินทั้ง3ได้ปุ๊บทางที่จะผนึกทางมันจะมีทางผนึกอะทางผนึกที่จะไปนำไปสู่บอสแมวสิลันก็จะเปิดออกนะครับแต่ถ้าไม่ยอมเคลียร์พวกอัศวินนะฮะไม่ยอมเคลียร์เส้นทางพวกอัศวินอะทางที่จะเข้าไปมันจะมีหินเอมโพเรียมมันเรียกว่าอิมเพเรียมจะมีหินอิมเพเรียมนะฮะขึ้นมากั้นไว้ซึ่งอิมเพเรียมนั้นน่ะเลือด 500,000 และตีเข้าทีละ1นะครับก็คือถ้าไม่อยากเคลียร์เส้นทางของอัศวินน่ะก็คือจะต้องให้ทุกคนน่ะทุกคนที่มีทั้งหมดอ่ะจะต้องมาช่วยกันตีอิมเพเรียมก้อนนั้นให้แตกนะฮะซึ่งเลือด 500,000 กว่าจะตีแตกก็นานอยู่นะครับตอนนี้คุกที่1ห้อง1นะฮะก็ได้จะตีแตกแล้วนะเหลือ 50% 30เกมเมอร์ชาวญี่ปุ่นสุดยอดฮะผมสู่6เลยสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหยุดจริงๆมันต้องขึ้น 10% ก่อนอ่ะ 10% ละโอเคใกล้ละใกล้ความจริงแล้วนะฮะเนี่ยก็ไปจากเลือดได้เลยเนี่ยพอไปจากเลือดปุ๊บมันจะติดดีบัฟวันนี้นะฮะคำสาปแห่งความตายก็คือจะเสียเลือดทุก3วิเนี่ยเลือดใกล้หมดละแต่มันจะไม่ถึงตายนะคือเลือดมันจะเหลือ0แต่มันไม่ตายแต่โดนอะไรสะกิดนิดหน่อยปั๊บตายทันทีนะฮะมันต้องไปทาง7ห้องต้องไปจากเลือดพร้อมกันนะฮะทั้งหมดทางเส้นทางไปถึงจะเปิดอันนี้เปิดแล้วนะห้องทรมานนะฮะเปิดแล้วในห้องทรมานแหละก็จะเป็นบอสไอ้ยาน้ำแข็งจะเป็นอยู่ตรงนี้แต่เราจะไม่เข้าไปตรงนั้นนะฮะเราจะเท่กว่านั้นด้วยการไปรอยกสวิตมีคนมารอละนะคือคันโยตะเกียเนี่ยคือถ้าต้องบอสเดอะแฮงแมนต้องโดนฆ่าก่อนนะถึงจะเปิดบอสเดอะแฮงแมนผมซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเดอะแฮงแมนต้องเป็นแย้น้ำแข็งโอ้ยน่าเบื่อน่าเบื่อโว้ยบอสพูดนะการยกเลือดให้กับการดึงเลือดของการยกเลือดให้กับผู้บุกรุกเนี่ยมันน่าเบื่อมันน่ารำคาญโน้วเอาประมาณนี้โอเคครับเรียบร้อย
อ่ะเนื่องจากมันสุดทางแล้วนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะล็อกเอากันแล้วออกไปข้างนอกใหม่เนี่ยพอล็อกเอาใหม่ไอ้ดีบัฟจะหายไปเหมือนกันนะฮะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วแล้วพอล็อกเอาใหม่มันได้เติมของด้วยไงนะครับโอเคตอนนี้กี่คนละ488คนทางที่เราจะไปไม่ต้องวาร์ปนะฮะมันอยู่ใกล้เส้นทางไปสู่เส้นทางหลักของรูทไออัศวินคนนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ๆนี่เองมันจะมี3มันจะมี3คนนะฮาวมิลก้าแล้วก็โลเวนที่เราไปมาตลอดทางตั้งแต่ตะเกียบเนี่ยจนถึงทางแยกตรงท่อน้ำคือรูทของฮาวนะฮะตอนนี้ทางนี้น่าจะเปิดแล้วโอเคเปิดแล้วโอเคมีคนเคลียร์แล้วอันนี้ไม่ใช่ทางนี้นะใช่ป่ะวะทางนี้แหละโอเคเคลียร์กันแล้วนะฮะเอ๊ะมันต้องทางไหนทางนี้เนาะเราก็จำทางไม่ค่อยได้ตอนนี้จะเป็นโซนไปทางห้องเก็บตับพาวด์นะฮะซึ่งมันจะมีบอส MVP อยู่ซึ่งมันจะมีบอส The Devil นะฮะ Double Kinger น่าจะเคลียร์แล้วตัวนี้ก็เคลียร์เลยสุดยอดใช่ปะเคลียร์แล้วนะฮะอันนี้เส้นทางของฮาวนะฮะถ้าห้องเมื่อกี้เคลียร์หมดแล้วเส้นทางที่จะไปหาบอส The Strength จะเปิดออกนะอันนี้เปิดออกแล้วนะฮะห้องนี้เป็นห้องที่มีบอสอันนี้อาคานาเดอะสเต็งนะฮะไอทรอสอยู่แต่ที่ไม่มีใครเข้าไปเพราะอะไรไปดูกันเพราะเป็นแบบนี้ไงล่ะตามนี้นะคืออันนี้จะเป็นซีรีส์ที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกมแล้วล็อกเป็นคอมโบที่แบบคาดนะใช้เฟนบอมอย่างตายหมูป่าใช้เลย์ออฟเจสิตได้หมูดำใช้ดากอนเบิร์ดได้นะแล้วก็แมงป่องใช้เขาเรียกอะไรนะเวนอมฟ็อกได้เป็นสุดยอดคอมโบที่เข้มโหดอมหิตที่สุดนะมาเราคนออกเราไปเดินใหม่จริงๆมันอยู่ใกล้ๆนี่เองนะเราไม่ต้องเดินอ้อมก็ได้จริงๆอยากพาไปดูเส้นทางอื่นด้วยแต่ว่าเส้นทางอื่นผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะฮะจริงๆได้มาหลายครั้งผมยังจำเส้นทางได้ไม่หมดเลยมันเยอะจริงๆแต่ทั่วปราสาทเนี่ยมันเยอะมากนี่จำได้แต่เส้นทางที่ตัวเองเล่นเป็นประจำไปทางเดิมนั่นแหละเนี่ยจริงๆห้องนี้มันก็อยู่ตรงนี้เองไม่รู้ตอนนี้ปลอดภัยยังนะคือถ้าไม่นั้นแดกเข้าไปดีๆก็อย่างที่เห็นนะเมื่อกี้ศพเกลื่อนห้องเลยมาพร้อมลุยว้าวเราทำได้แค่นี้แหละโอเคครับเคลียร์แล้วแล้วตอนนี้จะเป็นบอสอาคานานะฮะ The Stakes นะฮะ Atros จะพวกที่ไม่มีกำลังพวกเจ้าไม่มีคุณค่าไม่มีชีวิตอยู่หรอกจ
แต่พวกไร้กำลังจงรู้สึกถึงความอ่อนแอของตัวเองซะประมาณนี้แปลแบบเร็วๆนะน่าจะไม่ถูกแต่คิดว่าใช่เดอะสเต็งไม่ได้เก่งมากฮะมันแค่ตีแรงแล้วก็มีสกิลบ้าๆบอๆนิดหน่อยจริงแต่ที่เรียนการแบบนี้ไม่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วทางนี้ก็จะเปิดตอนนี้น่าจะเคลียร์กันหมดแล้วมั้งจริงๆตรงนี้เป็นเส้นทางของมิวก้านะจะเป็นเส้นทางที่เข้าไปยังโซนวังข้างในนะฮะซึ่งจะเป็นโซนที่มีบอสเยอะมากอันนี้เคลียร์แล้วห้องนี้จะเป็นบอสเองนะบอสอาคานานี่เดอะชาเลียสนะเดอะชาเลียสนะคาเคนมันจะอยู่ตรงนี้แต่เหมือนตายแต่เหมือนจะตายแล้วนะฮะมีคนฆ่าไปแล้วไม่เดอะชาเลียสดิคาเคนมันบอสเลยวะจำไม่ได้มันอาคานาอะไรอ่ะคือตรงเนี้ยจะเป็นสุดทางของรูทของฮาวนะฮะซึ่งถ้ามันเปิดแล้วหมายความว่าฮาวเนี่ยเคลียร์สำเร็จแล้วนะฮะก็คือเมน1ใน3แล้วเคลียร์แล้วนะฮะซึ่งมันจะนำไปสู่ทางที่จะเข้าไปยังห้องห้องบอสใหญ่เลยแต่เดี๋ยวเราจะมาดูโซนรอบๆนี้ก่อนนะฮะว่ามีอะไรเคลียร์ยังอันนี้จะเป็นห้องบอสของไอ้นี่นะ The Empress หรือมายานะฮะเคลียร์ไปแล้วโอเคเคลียร์ไปแล้วเหมือนกันนะฮะถ้าเคลียร์แล้วก็ต้องมาทางต่อไปคือทางนี้นะฮะไม่ต้องแปลกใจแล้วทำไมแมปแต่ละแมปมาถึงหน้าคุ้นๆนะมันก็เอาสไปรต์ของแมปแต่ละแมปเนี่ยแหละมาใช้ห้องนี้เคลียร์แล้วโอเคหลายๆโซนเคลียร์หมดแล้วนะเชิงบันไดนะฮะทางนี้จะเป็นทางที่จะนำไปสู่บอสไอ้นี่นะ Wheel of Fortune หรืออ่าไอ้นี่ Hebrum Fallen Bishop นะน่าจะเคลียร์แล้วเหมือนกัน Fallen Bishop เจอตรงนี้เคลียร์แล้วด้วยนะฮะจริงๆ Fallen Bishop มันจะมีกิมมิกนิดหน่อยตรงที่ต้องมานั่งไขปริศนานะฮะให้ออกแต่เคลียร์แล้วก็โอเคนะฮะยาสปีดจะหมดแล้วไม่ต้องใช้แล้วโซนนี้จะเป็นโซนที่เข้าไปหาบอสนะเคลียร์หมดแล้วอะสุดยอดเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงโดยประมาณโอ้ห้องนี้ก็เคลียร์แล้วนะถ้าไปอีก 2-3 ห้องอ่ะจะเป็นบอสละต้องดูก่อนนะฮะว่ารุ่นหลักเคลียร์หรือยังโอ้เคลียร์แล้วด้วยนะฮะคือห้องนี้แหละที่จะที่บอสมันจะมีอิมพีเรียมขวางไว้ถ้าเกิดว่ารูทของอสูรทั้ง3คนยังเคลียร์ไม่หมดนะฮะและนอกจากนั้นตรงนี้ก็จะมีบอสอาคานาเหมือนกันนะฮะจัสติกปะจัสติกนะชิมฟังใช่บอสอาคานาจัสติกนะฮะ Lord of Deathซึ่งก็ฆ่าไปแล้วเหมือนกันนะฮะอันนี้คือใกล้ถึงแล้วอันนี้เป็นโซนสุสานกษัตริย์ซึ่งมันถึงแล้วแหละโอเคนะฮะเปิดแล้วนะห้องนี้นะฮะจะเป็นโซนคนยังออกกันเยอะก็แสดงว่ายังไม่เคลียร์นะครับเป็นบอสตัวสุดท้ายอาคานาตัวสุดท้ายนะเดอะแมจิเชียนตอนนี้กำลังนัวกับลูกน้องอยู่นะฮะคือฆ่ามอนสเตอร์หมดปุ๊บอ่ะมันจะมีเดอะแมจิเชียนจะเกิดฮะแต่เดอะแมจิเชียนนะครับจะฆ่าได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดหีบทั้งปราสาทหมดก่อนเท่านั้นนะครับเพราะมีมอนสเตอร์อยู่เราเลยยังออกไม่ได้ต้องเคลียร์มอนสเตอร์กันให้หมดก่อนอ่ะรอๆนะฮะคือเดี๋ยวเราจะไปดูกับจะไปหาบอสซีรันเลยนะฮะอ่ะ
บอสโดนล็อกนะฮะบอสโดนล็อกอย่างนี้ก็แสดงว่ายังเคลียร์หีบสมบัติในปราสาทให้หมดไม่หมดนะฮะต้องมีผู้เล่นบางส่วนกลับไปเคลียร์นะฮะซึ่งเลยก็ปล่อยผู้เล่นคนอื่นจัดการไปเราจะไปดูบอสนะฮะเป็นบอสสี่ระดับล่างแรกนะฮะโคตรอาร์มาเกดดอนนะโอ้มาถึงโซนมาถึงช่วงนี้พอดีนะฮะคือตัวบอสอะอยู่ตรงนู้นนะฮะอยู่ข้างบนแต่ทีนี้มันจะกิมมิคช่วงนี้จะเริ่มเสกลูกน้องมาจำนวนมากนะครับซึ่งลูกน้องพวกนี้ฆ่าไปก็ไม่ตายนะคือฆ่าไปมันก็เกิดมาใหม่เรื่อยๆอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีคนแทงนะครับต้องมีพวกชูล่านะคอยมาแทงให้ออกหีบสมบัติเปิดแล้วด้วยนะฮะตายทันทีห้องนี้ถ้าตายในห้องนี้พอเข้ามาปุ๊บมันจะติดดีบัฟอันนี้ด้วยชื่ออะไรเฮลพาวเวอร์นะฮะคือจะชุบไม่ได้นะครับก็ต้องออกอย่างเดียวแต่ไม่มีปัญหาตรงนี้ฮะคือในกรณีที่เราไปสู้กับซีลันแล้วอ่ะเราเปิดทางซีลันไปแล้วนะฮะปั๊มของสักหน่อยก็11คนจำนวนคนเพิ่มขึ้นนะในกรณีที่เราเปิดทางซีลันไปแล้วนะฮะมันจะทางเข้าปราสาทอ่ะมันจะเปลี่ยนจุดนะเป็นโซนห้องเมื่อกี้นี้เลยเนี่ยเป็นโซนนี้เลยนะก็เดินขึ้นไปหาบอสได้เลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกทีไม่ไปวะกิมมิกโจมตีของบอสซีลันล่างหนึ่งอ่ะเอาจริงๆกิมมิกตัวสีของบอสผมก็ยังไม่ค่อยรู้แน่ชัดนะฮะแต่บอสมันจะมีโอ้ตายอย่างไวเกิดอะไรขึ้นอ๋ออันนี้ดีบัฟสาบให้ทุกคนทั้งห้องนะกลายเป็นติดคริติคอลวูนเนาะมันจะมีบัฟมันจะมีดีบัฟดาร์คโรยกห้องมันจะมีดีบัฟไอ้นี่สาบเป็นอันเดดยกห้องก็มีนะฮะตามมารยาแล้วถ้าไม่ใช่ซอสเซอร์ที่กลางแลนให้อ่ะเวลาตายอ่ะให้ออกนะเพราะว่ามันทำให้คนในห้องแหละคือถ้าเป็นซอสเซอร์ที่กลางแลนไปให้แล้วอ่ะถ้าตายแล้วต้องอยู่เนี่ยเขาขอร้องไว้เลยว่าให้คอยข้างนอกนะครับถ้าไม่มีเหตุจะเป็นประมาณนี้ก็คือเพื่อลดอาการแหลกนั่นเองแต่เราไม่สนวันนี้เราขออันนี้สักวันคือปกติพอมาถึงตรงนี้ผมจะอู้แล้วไงโอ้เป็นกิมมิกช่วงท้ายแล้วนะฮะคือกิมมิกตอนนี้คือถ้าเห็นสัตว์พวกนี้มาก็คือไอเนี่ยไอพวกลูกน้องเนี่ยจะสามารถฆ่าตายได้แล้วนะฮะแต่พอฆ่าตายได้ปุ๊บเนี่ยคือมันจะมีการเสกลูกน้องเป็นสัตว์อสูรมา3ตัวไนท์แมร์กิฟฟอนอะไรพวกนี้นะฮะก็คือประมาณซีลันอ่ะจะย้ายจิตของตัวเองไปยังสัตว์อสูรตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนี้นะฮะต้องฆ่าให้ถูกถ้าฆ่าผิดบอสซีลันจะระเบิดพลังสุดยอดคือแล้วมันจะฟื้นพลังด้วยนะฮะแต่ถ้าจัดการถูกอะเราจะกลับมาสามารถกลับมาทำดาเมจใส่บอสได้ครั้งอันนี้บอสตายแล้วนะฮะรีบกลับเดี๋ยวเราจะให้ดูฉากสวยแต่เร็วมากเลยเนี่ยคือใช้เวลานิดเดียวเองฆ่าซีลันตายได้สุดยอดพอฆ่าซีลันร่างแรกตายได้มันยังไม่จบนะมันจะมีร่าง2ต้องรอเส้นทางเปิดก่อนนะฮะเส้นทางเปิดละอันนี้คือเส้นทางก่อนที่จะไปสู้กับซีลันร่าง2นะร่างมังกรบาปการและพวกนี้คือบอสอาคานาทั้งปราสาทที่เราฆ่าไปนะก็สามารถมาเช็คได้ว่าครบหรือยังนะฮะบอสอาคานาพวกนี้ต้องถูกฆ่ามาทั้งหมดแล้วเท่านั้นเส้นทางที่ไปสู่บอสถึงจะเปิดนะฮะเนี่ยมันจะเปิดตรงนี้นะครับ
ีครบเลย The Empress The Empress อันนี้อะไรวะจำไม่ได้ละไม่ใช่ The Emperor ผมลืมๆอ่ะอันนี้ The Chariot นะฮะเป็น The Chariot คือ Pharaoh ไม่ใช่ Pharaoh Amonra อันนี้ The Hermit อันนี้ Dusticอันนี้เดฟอันนี้เดวิลวันนี้เดอะสตาร์อะเดอะซันนะฮะเดอะซันเป็นอีฟิตเดอะเวิลด์อันนี้เดอะโฟร์อะกลายเป็นไฟไปละทางเปิดละนะฮะเข้าไปเลยห้องนี้ก็จะกรณีเดียวกันเดี๋ยวต้องฟังเนื้อเรื่องก่อนนะแล้วเดี๋ยวบอสมันจะกลายร่างเป็นร่างสุดยอดฮะซึ่งผมก็คงไม่สู้เพราะสู้ไปก็ไม่น่ารอดอยู่ดีตามมารยาทนะฮะถ้าตายในห้องนี้ก็เหมือนกันนะฮะต้องออกมานะฮะเพื่อลดอาการแหลกเดี๋ยวรอมันบ่นก่อนนะใช้เวลานานพอสมควรนะกับการบ่นเนี่ยคือร่าง2นะฮะซึ่งร่าง2เนี่ยกิมมิกเลวร้ายสุดๆนะฮะบอสที่คุณเห็นหน้าห้องมาแก้ยิ้ว3ตัวมันจะมาโผล่ในห้องนี้ด้วยนะฮะซึ่งผู้เล่นทุกคนต้องคอยฆ่ามันให้หมดแต่มาถึงเริ่มแรกอ่ะเราต้องกดยาสปีดเราวิ่งไปที่ขอบให้เร็วที่สุดนะฮะใกล้เริ่มละอันนี้เริ่มแล้วนะฮะวิ่งไม่ออกแหลกจัดวิ่งไม่ออกนะอันนี้ไม่อะไรนะแหลกมากคือคนเยอะจริงๆนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มมีบอสเกิดมาแล้วนะฮะคราวนี้องค์กรพัฒนาการซีรันจะเริ่มเรียกบอสอาคานาทั้ง22ตัวกับใหม่ครั้งนะฮะหน้าที่ของผู้เล่นก็คือต้องรีบฆ่ามันก่อนไปแจกบาคิใกล้ๆจังโอ้ตายเนี่ยบอสมันจะโผล่มาเต็มเลยผมเคยบอกใช่ไหมหรอมันคือฝันร้ายเนี่ยคือเต็มห้องนะแต่อย่างที่เห็นนะฮะคือเนี่ยเต็มเลยทิท็อกดาร์คสเนคลอร์ดต้องฆ่ามันก่อนเลยนะแล้วบอสมากรอบทำการซีลันก็ยังอยู่นะช่วงนี้ต้องแท็กต้องยันไว้นะฮะห้ามทำดาเมจใส่ตัวซีลันเด็ดขาดไม่งั้นพอซีลันเข้าพอเลือดมันแล้วต่ำเกินกว่าที่กำหนดมันเข้ากิมมิคถัดไปอ่ะมันจะมีลูกน้องเกิดมาทั่วแมปเหมือนกันนะฮะซึ่งถ้ามันเกิดมาพร้อมกับบอสอีก22ตัวก็คือบันเทิงนะเหมือนจะตายกันไปได้บ้างแล้วเนาะผมว่าผมออกดีกว่าแต่ละคือมันมีความบันเทิงขั้นสุดผิดสี่แล้วก็สี่คน
ปกติผมจะอยู่ข้างนอกนะผมจะไม่เข้าไปแต่วันนี้เพื่อการถ่ายทำนะฮะเราจะเข้าไปยังเหลือดาร์คสเนคหลอดยังไม่ตายนะฮะโอ้ยังมีไม่ตายหลายตัวอยู่แล้วเราจะเข้าไปใกล้ๆมันทำไมออกมาออกมาออกมาโอเคโอ้ตัวนี้มีตัวอะไรไอ้นี่โอ้มีไอ้โอ้ยตา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 ยออกมา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 โดนโดนฟอร์เรนบิชอปฮะไอ้วิวออฟฟอร์จูนต้องอยู่ใต้นี่ต้องอยู่ใต้อยู่เฉยๆสิต้องอยู่ใต้ต้องอยู่ใต้เนลมาเพราะมันเนลจัดเมนต์แรงมากคือในขณะที่ต้องมารับมือเกย์เนี่ยก็จะมีดีบัฟจากบอสตัวอื่นทั่วทุกสารทิศเข้ามาด้วยมันยากตรงนี้แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยโอ้โหโดนอะไรเข้าแล้วเนี่ยน่าจะเฮลจัดเมนนอกจากนอกจากน่าจะฮีบัมยังเหลือตัวอะไรอีกเนี่ยเฮลจัดเมนนอนทั้งจออ่ะอันนี้มันเริ่มเรียกมังกรลูกน้องมาด้วยนะก็จะยิ่งเพิ่มความบันเทิงไว้ชั้นนะมาเราควรจะออกนะเพื่อลดแหลกจะเปิดคลังทำไมไม่ใช แต่คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะรอตรงนี้นะเพราะว่ามันจะไม่แหลกมากพอเข้าไปก็สู้ไม่ได้อยู่ดีมันไอ้ที่เกินไปนะฮะตอนนี้มันเริ่มออกท่าโจมตีทั้งแมปนะฮะถ้าหลบฉากมันไม่น่าเป็นไรมันจะคอยขึ้นเตือนเรื่อยๆว่าตอนนี้ซีแลนด์จะใช้ท่าอะไรยังไงแต่จริงผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะจะไม่ค่อยกล้าไปบวกเท่าไหร่เริ่มไล่อะไรเนี่ยไม่ควรเข้าใกล้นะถอยออกมาดีกว่าตอนนี้มันเริ่มไม่นี่ละเริ่มเข้าสู่กิมมิคของการฟื้นฟูเลือดนะฮะ
แบกอะณจุดนี้ที่เห็นนี่คือเดินไม่ค่อยออกนะแต่มันฟื้นฟูเลือดเรื่อยๆเลยนี่คือกิมมิกเมื่อเลือดของมันเหลือประมาณรู้สึกจะ 50% มั้งมันจะเรียกราชากอซ่ามานะฮะราชากอซ่าจะมาละซึ่งราชากอซ่าจะไม่ตายนะต้องคือต้องมีคนยันไว้อย่างเดียวเดี๋ยวผมหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยากเข้าไปเห็นใกล้ๆอยู่อ่ะเนี่ยมันจะเรียกราชากอซ่ามาละถ้าสังเกตเห็นนะมันจะมีราชากอซ่ามาด้วยเนี่ยถ้าเป็นที่จะชื่อลิชคิงใช่ไหมนะแต่ที่นี้มันคือกอซ่านะฮะซึ่งมันไม่ตายต้องฆ่าซีแลนให้ตายเท่านั้นนะฮะถึงใจที่ได้มาเป็นมารยาทเราคนออกนะตามสตอรี่ฮะกอซ่าเป็นสามีของซีรันนะฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่านางเรียกหลัวมานั่นเองและขั้นสุดจริงๆที่จะมาถึงแล้วเข้ามาหาเราโดยตรงอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเห็นราชากอซ่ามาพูดกับไอ้ซินอันมาก็แสดงว่ามันใกล้ตายแล้วนะฮะขาดอีกนิดเดียวมาเราขอยอมละทิ้งมารยาทสักพักหนึ่งเพื่อถ่ายทำนะฮะสารคดีจนกว่าจะจบสู้ๆนะคือกอซ่าฆ่าไงก็ไม่ตายนะฮะมันเป็นอมตะต้องฆ่าซีรันเท่านั้นต้องจบเท่านั้นบุบบุบบุบเมื่อกี้เห็นอะไรมาแล้วนอนกันเกลื่อนเลยและแล้วซีรันก็ตายนะฮะตามนี้นะฮะพอซีรันตายทุกอย่างก็จบนะฮะเนี่ยตามนี้นะฮะโอเคชนะแล้วนะฮะชนะแล้วก็จะมีสตอรี่นิดหน่อยนะฮะก็คือซีรันจะโดนผนึกไปครั้งก็เป็นอันจบแล้วก็มันจะโดนวาร์ปไปทุกคนจะโดนวาร์ปไปห้องประกาศผลคะแนนนะฮะอ่ะในห้องนี้มันชุบไม่ได้เนาะเพราะนั้นเราจะรีล็อกมานะฮะคือมันจะวาร์ปไปห้องประกาศผลเนี่ยแต่ว่าห้องประกาศผลมันจะแหลกมากนะฮะเพราะเราจะคอยข้างนอกนะครับ
ห้องประกาศผลก็อย่างที่รู้กันนะมันจะได้ 1,000 แต้มอยู่แล้วนะฮะคือแรง SSS นะฮะ 1,000 แต้มตอนนั้นเราจะรอข้างนอกนะครับรอจนกว่าประกาศผลเสร็จอะก็พวก NPC ที่เป็นพวกทหารน่ะมาทับ3คนรวมทางเจ้าหญิงก็จะโผล่กลับมาตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะรับรางวัลได้นะตอนนี้ก็รอนะฮะระหว่างนี้ก็เติมบัฟซะหน่อยโอเคระหว่างรอประกาศผลก็เอาของที่ดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์หลักนะย้ายกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์หลักอีกครั้งนะเดี๋ยวไม่มีของใช้นี่คือคนดูแลคลังเก็บของเข้าเซิร์ฟเวอร์นะโยนของกลับไปรอไว้นะโอเคของที่เบิกมาทั้งหลายเนี่ยมันยัดไปไม่ได้แล้วเหมือนมันรู้แกวแล้วคือปิดผนึกไว้นะฮะห้ามย้ายไม่งั้นที่เราจะมีของปั๊มใช้ไม่จำกัดเลยรอนะฮะอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะฮะตรงข้ามปราสาทเทียมเมตนะฮะเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่มากนะฮะจัดในเซิร์ฟเวอร์อีดัสซิลนะฮะเซิร์ฟเวอร์อีดัสซิลก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่เอาไว้สำหรับจัดกิจกรรมใหญ่ๆประมาณเนี้ยซึ่งตอนนี้มันมี2กิจกรรมคือกิลด์วอร์กับสงครามปราสาทเทียมแมนมีแค่2กิจกรรมตอนนี้ไอ้กิลด์วอร์เนี่ยมันเหมือนว่าตอนนี้จะมีบั๊กนะฮะเลยหยุดไปชั่วคราวกิลด์วอร์ขนาดใหญ่ที่แบบดุอ่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะพวกอัศวินวาร์ปกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็รับรางวัลได้วาร์ปรางวัลที่ได้ก็จะเป็นแต้มไวพอยต์ 2,000 แต้มนะฮะได้ตั๋วสำหรับเอาไปกดกาชาที่โลกที่เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันของเรานะฮะ20แต้มครับแล้วก็ได้เจ้าสิ่งนี้มานะฮะเจ้าสิ่งนี้เจ้าสิ่งนี้คืออะไรเนี่ยมีแอนชาน2กระสุนไว้นะฮะมันคือของสำหรับเอาไปแลก EXP นะฮะซึ่งเอาไปต้องเอาไปใช้ที่เซิร์ฟเวอร์หลักแต่ว่าประจำของเรานะฮะปันดินเราต้องใส่ของพวกนี้กลับไปด้วยนะเนี่ยใส่ไปเลยแล้วก็ตั๋วกาชาก็เอาไปใช้ที่เซิร์ฟเวอร์หลักของเรานะฮะผมดองไว้เฉยๆขี้เกียจกดวันนี้มากัน4คนทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟเวอร์ทรูธอีกครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตซ่อนจอนะฮะสักครู ยูฮูใครไม่โหลดสักครู่นะฮะมาละช่วยทีนะฮะแต่เนี่ยผมจะกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ทรูธของตัวเองนะเพื่อเนี่ยต้องใส่พาสเวิร์ดนะพอกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเองปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเอาของที่เราใส่สต็อกไว้ในคลังเก็บของเข้าเซิร์ฟเวอร์นะออกมาเนี่ยของที่ผมใช้เนี่ยเอากลับมาอีกรอบนะรวมถึงพวกนี้ด้วยยกเว้นไอ้ตัวนี้ไม่ต้องเอามานะเพราะว่าตัวละครผมเรียบร้อย75แล้วจะให้ตัวอื่นใช้นะออกจากโซนก่อนติดตัวละครนะฮะก็เลือกเอาตัวละครที่อยากให้เลเวลอัพมาอ
ใช้ตัวนี้แหละตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากจะเอามาเลเวลอัพให้ถึง175เป็นตัวที่2เริ่มมีคนมากดกาชากันละแต่เรายังไม่กดนะเรารอดองไว้เยอะๆค่อยกดทีเดียวอ่ะเอาไว้ตัวนี้ออกมานะฮะไอสิ่งนี้คือเครื่องประดับนะฮะเมื่อเอาเครื่องประดับเนี้ยมาแลก EXP เนี้ยมันจะได้ EXP ทั้งหมด100ล้านนะฮะซึ่งไม่ใช่แค่100ล้าน100ล้านมันจะคูณตัวเลขที่มันเอนชานอยู่ด้วยนะฮะอันนี้คือ2กับ0ก็คือ100ล้านคูณ20นะฮะแต่ว่าผมจะ EXP มา 2,000 ล้านตัวเลขเนี่ย20น่ะกำหนดมาจากอะไรกำหนดมาจากการตีประสาทนั่นแหละนะฮะยิ่งตีประสาทลึกเท่าไหร่มันจะได้พอยต์เยอะเท่านั้นนะฮะซึ่งสูงสุดก็คือ20เนี่ยนะฮะก็คือคาร์บอนได้แรง SSS กลับมานะฮะ 1,000 แต้มวิธีใช้ก็คือใส่ก่อนให้ดูเปอร์เซ็นต์นะจะ 6.1% วิธีการใช้คือการคุยกับ NPC ตัวนี้ปั๊บนี่ขึ้นมานะฮะเป็น 12.8% นะฮะเนี่ยได้ EP มาทั้งหมด2,000 ล้านนะฮะเฉพาะเกณฑ์ EP 2,000 ล้านสำหรับผู้เล่นเฉพาะผู้เล่นเลเวล170ขึ้นไปนะฮะเพราะนี่คือ172ละนะฮะก็คือรายได้มา 6% นะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากนะและนี่ก็คือทั้งหมดของสงครามปราสาทเทียร์แมทนะครับก็วันนี้ก็จริงๆเลยเวลามาพอสมควรแล้วนะฮะก็คือผมไลฟ์นานๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอาจริงๆเพราะว่าหลักๆคือมันคอแห้งนะครับผมไม่ค่อยพูดเยอะไม่ค่อยได้ก็ขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการครับสวัสดีครับ